อย่ามาทางนี้ไม่อย่าเห็นแล้วไหมเนี่ยโอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Dev Chief นะครับผมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Death Step เอพิโซดที่2นะครับกับเลเวล Normal นั่นเองครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วผมเล่น Easy ผ่านไปแล้วนะครับผมNormal เนี่ยก็จะต่างจาก Easy นิดนึงนะครับตรงที่ว่าผีมันจะดุขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมโอเคทีนี้เราต้องทำอะไรกันต่อไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมใครใส่หูฟัง 7.1 ผมแนะนำนะครับแล้วก็ใจเย็นใจเย็นดูเต็มจอนะครับผมรบกวนนะครับไปลุยกันเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงก็เจอแล้วฮัลโหลมีอะไรไหมในนี้ฟ้าร้องอีกแล้วนั่งไปแล้วนะเฮียขนลุกเลยครับสะดุ้งเลยไม่กล้าไปต่อแล้วเนี่ยตู้ขวางอยู่ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับต้องไปทางนั้นแหละครับเก้าอี้บ้าโอเคไปนะอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะตรงนี้ตันมีตู้ครับต้องเดินกลับเหรอมาดีต้องเปิดตู้เหรอยานะโอ้โหคุณผู้ชมครับรูปมือขึ้นมาแล้วเปิดแล้วนะ1 2 3อันแน่ผมเดินกลับดีกว่าแกงไม่ไปต่อละเหี้ยโอ้ไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วครับต้องทำอะไรวะเดินวนไปวนมาท่านผู้ชมในตู้นี้มีแสงอะไรกันไม่รู้ผมลองเปิดดูแล้วกันอันแน่ตอนนี้มีตะเกียงนะครับผมหยิบได้ไหมหยิบได้โอเคมีแสงไฟเป็นเพื่อนมันจะดีขึ้นจริงไหมเนี่ยมันมาอีกแล้ว I know you are there เสียงนี้มาอีกแล้วครับโคตรใกล้เลยฮะผมนี่ทิ้งตะเกียงเลยYou will feel my hateอย่ามาทางนี้ไม่อย่าเห็นแล้วไหมเนี่ยI hate you กูก็เกลียดมึงอย่ามายุ่งกับกูเก้าอี้ตัวที่สองแล้วตรงนี้ตันตรงนี้ตันกูตายให้กูไปไหนเนี่ยมันเปิดห้องใหม่ให้เราแล้วครับตรงนี้มีเก้าอี้วิ่งกับมันนะได้กูตายออกไปก่อนอย่าเพิ่งมาเก็ตเอาอ
ชมครับตายแล้วครับโอ้ยผมต้องทำยังไงอ่ะผมนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติก่อนเรามีตะเกียงเพิ่มมานะครับผมและทีนี้เนี่ยมันก็ไล่เราไม่หยุดเลยตั้งแต่เราหยิบตะเกียงได้เท่ากับว่าเรามาถูกทางแล้วทีนี้แล้วมันก็เปิดห้องใหม่ให้เราโดยการโยนเก้าอี้ออกมาครับผมจากห้องนั้นห้องนั้นผมยังไม่ได้สำรวจเลยผมไม่รู้จะเจอจำสแกนเร็วๆหรือเปล่านะแต่ถ้าเจอก็ดีครับเพราะว่าจะได้จำได้นะผมว่าตามดับมันเป็นยังไงจะได้ไม่ตกใจใหม่โอเคถ้างั้นไปต่อเลยแล้วกันครับห้องตรงนี้อ้าวตะเกียงน่าอยู่ในนั้นนะแหมมีของใหม่ครับคุณผู้ชมห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรนะครับตรงนี้มีเหมือนกองไฟนะครับรูปใครก็ไม่รู้ลิ้นชักก็ยังเปิดไม่ได้นะครับผมตู้เราเข้าไปหลบในตู้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะครับไปใช้เสียงอะไรกันเสียงเหมือนอะไรปิดอะไรหล่นตัวอย่างตะเกียงอยู่บนโต๊ะครับมีโน้ตอะไรให้อ่านหน่อยไหมหยิบตะเกียงแล้วครับมันมืดมากเลยนะครับไม่รู้ต้องไปไหนต่อนะย่องแล้วฮะเก้าอี้ตัวเดิมที่ออกมาก็หายไปมันจะออกมาใหม่ไหมเสียงของหล่นห้องมันเยอะมากเลยครับไม่รู้จะสำรวจตรงไหนก่อนทางนี้ไปไม่ได้ห้องนี้เราเข้าหรือยังนะน่าจะยังนะครับไปกับผมนะอย่าเพิ่งหนีไปนะคุณกลัวผมก็กลัวนะครับผมแต่ก็นะเป็นอรรถรสเตียงมีเตียงวางบนนี้ก่อนอ้าวล่วงอีกหมุนหมุนหมุนถือดีๆโอเควางไว้นี่ก่อนได้ไหมวางไว้นี่ให้สว่างสว่างต้องเปิดตู้ดูนู่นดูนี่เปิดออกมาสิไม่มีอะไรครับกล่องบนนั้นเหรอมีอะไรไหมเอ่ยผมหลอนมากคุณผู้ชมผมทำอะไรไม่ถูกกันเนี่ยตอนเนี้ยเดินกลับมากูเจอแน่ๆเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยนั่นไงเสียงมาแล้วครับเสียงเท้าเมื่อกี้นะครับเสียงพูดมาแล้วแล้วพื้นที่มันมีแค่นี้เองอ่ะผมไม่รู้จะต้องทำอะไรต่อนะครับไม่มีทิปไม่มีอะไรขึ้นเลยนะผมYou will know me นะครับผมเสียงลอยมาแล้วโอ้โหใกล้เข้ามาเลยครับตรงมาทางนี้เลยฮะอยู่ทางซ้ายนะครับผมมันเข้ามาแล้ว
เอามาแล้วห่างค่อยๆห่างไปแล้วครับไปไงต่อวะ You will fear me มันอยู่ห้องข้างๆนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วเห็นไหมอย่าเห็นนะโอ้โหอย่างนี้ไม่มาแล้วเออ1ช็อตทางนี้ไปไม่ได้เออ2โอ้I know what you've done พ้นไหมเนี่ยพ้นไหมพ้นเถอะไม่รู้จะหนียังไงแล้วเนี่ยออกไปออกไปโอเคมันค่อยๆไปแล้วครับ I will never forgive you ฉันจะไม่ยกโทษให้แกพูดซ้ำอยู่ได้ทีนี้ไม่มีของแล้วนะครับผมว่าผมต้องพลาดอะไรไปสักอย่างนึงอะไอ้สุดตู้สุดทางเดินนั่นหรือเปล่าหรือตู้แรกก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองไปดูใหม่เสียงอย่างนี้แล้วเสียงประตูขยับประตูบ้านี่อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับเอออยู่ข้างหน้าครับค่อยๆเดินฮะค่อยๆหลบใจเย็นโอ้จะสังเกตนะครับว่าเลเวลนี้มันตอบสนองต่อเสียงไวกว่าเดิมมากแล้วทำเสียงนิดๆหน่อยๆมันก็มาแล้วนะครับผมมันเดินไปทางนู้นแล้วครับผมจะเดินกลับไปที่สุดทางเดินนะครับมันเดินกลับมาแล้วเวนกรรมมันเดินเข้าไปในห้องทางขวาแล้วครับอีกแล้วกูโดนอีกแล้วตู้นี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยฮะผมจะไปทางนี้ต่อยังไงล่ะตะเกียงต้องทำอะไรยังไงเนี่ยตะเกียงไปสู้มันได้ไหมไม่รู้แล้วครับผมหาต้องหาทางสู้กับมันแล้วผมลองวิ่งบวกรอบหนึ่งแล้วกันก็มันจะตกใจหน่อยนะครับเอาตะเกียงมาไม่ใช่สองวิ่งจนครบหมดแล้วครับเนี่ยทุกอย่างพังหมดแล้วกลายเป็นเกมแอคชั่นไปแล้วครับตอนนี้ห้องนี้ล่ะอะไรอ่ะคุณผู้ชมเอาเก้าอี้มาต่อปีนข้ามไปนี่เหรอไม่แน่นะ
เรียบร้อยครับโอ้ผู้ชมครับผมขออนุญาตพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมสัญญาเลยว่าผมจะมาผ่านไอ้พาร์ทนี้ไม่ใช่ผ่านเลเวลนี้ให้ได้นะครับต้องหาวิธีผ่านให้ได้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขออนุญาตไปพักก่อนครับเหนื่อยมากเลยกดดันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage นะครับอยู่ใน Description สำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ